ใครเป็นคนหาพระผลนาบทท่านหนึ่งลุกขึ้นยืนกราบเรียนว่าข้าพเจ้าขอรับท่านอาจารย์พระมหาสัตถามว่าเมื่อเธอแบ่งส่วนที่เหลือแบ่งส่วนเพื่อฉันหรือไม่เล่านาบทตอบว่าแบ่งครับท่านอาจารย์ข้าพเจ้าแบ่งไว้เป็นส่วนที่ดีที่สุดขอรับนะก็เอาส่วนที่เลิศที่สุดส่วนที่ประณีตที่สุดนะมาวางไว้แบ่งไว้ให้แล้วพระมหาสัตถามว่าเมื่อวานเล่าเวรใครไปหามานาบทผู้อื่นก็ลุกขึ้นยืนกราบเรียนว่าข้าพเจ้าขอรับนะก็เมื่อวานนี้นะก็นาบทอีกท่านหนึ่งไปเอามาพระมหาสัตถ์ก็ถามว่าเมื่อเธอแบ่งส่วนนึกถึงฉันหรือไม่นาบทคนที่ไปหาพระราผลเมื่อวานมาก็ตอบว่าข้าพเจ้าตั้งส่วนที่ดีที่สุดไว้เพื่อท่านเหมือนกันขอรับพระมหาสัตถ์ถามอีกว่าวันนี้เล่าใครหามานาบทอีกท่านหนึ่งก็ลุกขึ้นยืนกราบเรียนว่าข้าพเจ้าเองพระมหาสัตถ์ถามว่าเมื่อเธอแบ่งส่วนได้นึกถึงฉันหรือไม่นาบทตอบว่าข้าพเจ้าตั้งส่วนที่ดีที่สุดไว้เพื่อท่านแล้วขอรับตกลงแล้ว3วันน้องชายไปเอาส่วนแบ่งมาแบ่งไว้ให้ทุกวันเลยนะพระมหาสัตถ์กล่าวว่าพ่อคุณทั้งหลายฉันไม่ได้รับส่วนแบ่ง3วันทั้งวันนี้ในวันแรกฉันไม่เห็นส่วนแบ่งคิดว่าผู้แบ่งส่วนคงจะกลืมฉันเสียแล้วในวันที่2คิดอีกว่าฉันคงมีโทษอะไรๆส่วนวันนี้คิดว่าถ้าโทษของฉันมีฉันจะขอขมาจึงเรียกเธอทั้งหลายมาประชุมด้วยตีระฆังเป็นสัญญานะก็เป็นผู้ที่มีอัจฉริยเมตตาอารีนะมีพรหมวิหาร4เธอทั้งหลายต่างบอกว่าพวกเราพากันแบ่งส่วนเง่าบัวเหล่านี้แล้วแต่ฉันไม่ได้ควรจะรู้ตัวผู้ขโมยกินเง่าบัวเหล่านั้นขึ้นชื่อว่าการขโมยเพียงเง่าบัวก็ไม่เหมาะแก่ผู้ที่ละกามแล้วบวชตกลงแล้วคนแบ่งก็แบ่งให้แต่คนรับไม่ได้เพราะนั้นต้องมีคนขโมยแน่นอนเลยเราต้องหาตัวขโมยให้ได้เพราะว่าการบวชเป็นบรรพชิตโดยเฉพาะทิ้งสมบัติ80โกฎมาแล้วมาบวชจะมาขโมยเง่าบัวกินนี้ไม่เหมาะสมแล้วนาบทเหล่านั้นฟังคำของพระมหาสัตว์แล้วต่างก็มีจิตเสียวสยองกันทั่วทีเดียวว่าโอ้กรรมหนักจริงเทวดาผู้สิงอยู่ที่ต้นไม้ใหญ่ในป่าณอาสมบทนั้นลงมาจากคาคบนั่งอยู่ในสำนักของดาบทเหล่านั้นเหมือนกันช้างเชือกหนึ่งถูกจำปลอกก็คือถูกล่ามมาไว้นะไม่สามารถทนทุกข์ได้ทำลายปลอกหนีเข้าป่าไปได้เคยมาไหว้คณะฤาษีตามการสมควรแม้ช้างนั้นก็มายืนณส่วนข้างหนึ่งยังมีลิงอีกตัวหนึ่งเคยถูกให้เล่นกับงูรอดมาได้จากมือหมองูเข้าป่าอาศัยอยู่ใกล้อาสมนั้นเองวันนั้นแม้ลิงนั้นก็นั่งไหว้คณะฤาษีอยู่ณส่วนข้างหนึ่งท้าวสกะดำริว่าจักคอยจับคณะฤาษีจึงไม่ได้สำแดงกายให้ปรากฏยืนอยู่ในสำนักของดาบทเหล่านั้นตกลงนะพี่น้องดาบทรวมทั้งเพื่อนทาสบริวารน้องสาวนะ12ชีวิตแล้วก็มีเทวดาอีก1ช้างอีก1งูอีก1ทั้งหมดนี้นะอยู่ในที่นั้นนะเพราะฉะนั้นเนี่ยใครเป็นคนที่เอาเง่าบัวไปนะแต่ละคนก็จะทำการสาบานแล้วนะดูคำสาบานของแต่ละคนนะขณะนั้นอุปการจนะดาบทน้องชายของพระโพธิสัตว์ลุกจากอาสนะไหว้พระโพธิสัตว์แล้วแสดงความนอบน้อมแก่ดาบทที่เหลือถามว่าท่านอาจารย์ข้าพเจ้าไม่ได้ปรารถนาสิ่งอื่นเลยจะได้เพื่อจะชำระตนเองหรือไม่ก็คือจะขอปลดเปลื้องตัวเองนั่นเองนะจะขอกล่าวอะไรสักหน่อยเพื่อจะเป็นการปลดเปลื้องตัวเองพระมหาสัตว์ตอบว่าได้สิอุปการจนะดาบทนั้นยืนในท่ามกลางคณะฤาษีเมื่อจะกระทําการสบถสบถนี้ก็ภาษาเราก็คือสาบานนั่นเองนะแต่ว่าความจริงแล้วคำว่าสบถแปลว่าสาบแช่งนะแปลว่าสาบแช่งนะงั้นก็จะขอสบถนะสบถว่าถ้าข้าพเจ้าฉันเง่าบัวของท่านแล้วขอให้ท่านเป็นอย่างนี้นะขอให้เป็นอย่างนี้ถ้าเราฉันเนี่ยนะขอให้เป็นอย่างนี้เถิดคือไม่ได้แช่งคนอื่นนะแช่งตัวเองแหละถ้าเป็นอย่างนี้ขอให้เป็นอย่างนี้จึงกล่าวคาถาที่หนึ่งว่าดูคำแช่งนะข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงได้ม้าได้วัวได้เงินได้ทองและภรรยาที่น่าชอบใจ
จงพร้อมพรั่งด้วยบุตรและภรรยามากมายเถิดโยมอยากให้เขาแช่งแบบนี้บ้างไหมโยมอะอยากไหมทุกวันนี้นะเราไปรับสิ่งที่ฤาษีแช่งกันนะแล้วก็แสวงหาสิ่งที่ฤาษีแช่งกันนะดูซิว่าเขาจะแช่งอะไรอีกเป็นสิ่งที่คนส่วนใหญ่ทุกคนเนี่ยปรารถนากันทั้งนั้นเลยแต่ว่าฤาษีเห็นว่าเป็นสิ่งที่น่าเกลียดเป็นสิ่งที่น่าไม่น่าปรารถนาเลยเป็นสิ่งที่สกปรกแล้วก็เป็นสิ่งที่นำมาซึ่งทุกข์เขาจึงเอามาแช่งกันนะเพราะอะไรล่ะเพราะว่าวัตถุอันเป็นที่รักเหล่านี้มีประมาณเท่าไหร่ความโศกความทุกข์มีประมาณเท่านั้นย่อมเกิดขึ้นเพราะความวิปโยคจากสิ่งเหล่านี้ทะเลาะเบาแว้งกันเข็นฆ่าการเดือดร้อนเศร้าใจทุกข์รำพันยึดถือมาจากสิ่งที่เป็นที่รักเหล่านี้ทั้งหมดเลยนะฤาษีทั้งหลายท่านไม่ต้องมีความทุกข์ความโศกไม่ต้องการมีความทุกข์ความโศกเหล่านี้ท่านจึงไม่ปรารถนาสิ่งที่ดีๆทั้งหลายนะเพราะฉะนั้นถ้าใครทำชั่วทำผิดขอให้มีสิ่งเหล่านี้ดีๆทั้งหลายเหล่านี้ก็แล้วกันคณะฤาษีได้ฟังดังนั้นจึงกล่าวว่าท่านผู้นิรทุกข์คำสบถของท่านหนักยิ่งปานไรจึงพากันปิดหูแต่ของเรานี่ปิดหูหรือว่าขอให้แช่งอีกแช่งอีกแต่เขานี่ทนไม่ได้นะเอาสิ่งที่ดีๆมาให้อย่างเนี้ยเขาทนไม่ได้มันเสียดแทงหูมันเสียดแทงถึงหัวใจเลยทีเดียวส่วนพระโพธิสัตว์กล่าวว่าพ่อคุณเอ๋ยคำสบถของเธอหนักยิ่งนักเธอไม่ได้ฉันจงนั่งณอาสนะสำหรับเธอเถิดนะก็รู้เลยว่าถ้าพูดอย่างนี้แสดงว่านี่นะมีความจริงใจมากไม่ได้ลักเง่าบัวไปแน่นอนเลยเพราะว่าเป็นผู้ที่เห็นโทษของกามอย่างมากเลยนะเมื่ออุปการชนะดาบททำการสบถนั่งลงแล้วดาบทน้องคนที่สองก็ลุกขึ้นไหว้พระมหาสัตว์เมื่อจะชำระตนด้วยคำสบถจึงกล่าวคำคาถาที่สองว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงได้ทัดทรงระเบียบดอกไม้รูปไร้กระแจจันแคว้นกาสีจงเป็นผู้มากไปด้วยบุตรจงกระทำความเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าในกามทั้งหลายเถิดก็คือขอให้ยินดีพอใจมุ่งมั่นในกามทั้งหลายขอให้มีลูกมีบุตรมีภรรยามีแก่นจันมีผ้าแคว้นกาสีขอให้มั่งมีสิ่งที่ดีๆทั้งหลายนะก็คือแช่งขอให้ติดข้องในกามนั่นเองนะฤาษีทั้งหลายนี่ก็เห็นโทษมากเลยนะก็บอกว่าจงกระทำเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าในวัตถุกามและกิเลสกามคำนี้เขากล่าวด้วยอำนาจการปฏิเสธทุกข์เท่านั้นว่าผู้ใดมีความเพ่งเล็งอย่างแรงกล้าในวัตถุกามและกิเลสกามเหล่านั้นผู้นั้นย่อมได้รับทุกข์อย่างมหันต์เพราะความวิปโยคเหล่านั้นยิ่งมีมากเท่าไรยิ่งมีดีเท่าไรก็ยิ่งจะต้องมีทุกข์มากเท่านั้นนะถ้ามีกิเลสมากแต่ถ้ามีมากนะแต่ความยึดถือน้อยแล้วก็สามารถนำไปเป็นประโยชน์บำเพ็ญคุณธรรมของตนเองนำไปเป็นประโยชน์แก่สาธารณชนทั้งหลายอันนั้นก็เกื้อกูลมากเมื่อดาบทน้องชายที่สองนั่งแล้วดาบทที่เหลือต่างก็ได้กล่าวคาถาคนละคาถาตามควรแก่อัธยาศัยของตนดาบทน้องชายคนที่สามก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงเป็นคฤหัสถ์นะการเป็นคฤหัสถ์ก็คือตายจากความเป็นบรรพชิตนะเมื่อธัญชาติก็คือข้าวเปลือกมากมายสมบูรณ์ด้วยเครื่องกสิกรรมมียศจงได้บุตรทั้งหลายมั่งมีทรัพย์ได้กามคุณทุกอย่างจงอยู่ครองเรือนอย่างไม่เห็นความเสื่อมเลยยอมอยากถูกแช่งอย่างนี้อีกไหมนะขอให้อย่าเสื่อมทรัพย์ขอให้มั่งมีขออยู่ครองเรือนอย่างมีความสุขได้กามคุณทุกอย่างทั้งยศทั้งลาภทั้งสักการะนะนี่เป็นคำแช่งนะให้มีแก้ว7ประการให้เป็นเจ้าพระเจ้าจักรพรรดิเลยน้องชายคนที่4นะก็กล่าวอีกว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงปราบดาพิเศษเป็นกษัตริย์บรมราชาธิราชมีกำลังมียศมีศักดิ์จงครอบครองแผ่นดินมีมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตเถิดนะนี่ให้เป็นพระราชาผู้ยิ่งใหญ่เป็นเจ้าแห่งพระราชาก็คือพระเจ้าจักรพรรดินะท่านแสดงโทษในราชสมบัติว่าธรรมดาว่าท่านผู้เป็นยิ่งใหญ่ท่านผู้ยิ่งใหญ่เมื่อความยิ่งใหญ่พัดพรากไปย่อมเกิดความทุกข์อย่างใหญ่หลวง
สำหรับคนที่ติดข้องในยศในความยิ่งใหญ่ในลาภทั้งหลายเนี่ยนะเวลาที่พัดพรากไปไม่ว่ามันจะพัดพรากจากเราไปก่อนหรือว่าเราจะพัดพรากจากมันไปก่อนก็เป็นที่ตั้งแห่งความทุกข์ความโศกทั้งนั้นเลยดาบสน้องชายคนที่5กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงเป็นพราหมณ์มัวประกอบในทางทำนายฤกษ์ยามอย่าได้คลายความยินดีในตำแหน่งท่านผู้เป็นเจ้าแคว้นผู้มียศจงบูชาผู้นั้นไว้เถิดอันนี้ก็ถ้าใครลักเง่าบัวขอให้ได้เป็นปุโรหิตนะปุโรหิตนี่เขาก็ชิงตำแหน่งกันนะต่างคนต่างอยากที่จะเป็นปุโรหิตเป็นผู้ยิ่งใหญ่มากด้วยกามคุณมีลาภสการะสรรเสริญการยกย่องการบูชานะเพื่ออะไรนะเพื่อจะมีความยึดมั่นถือมั่นแล้วก็เต็มไปด้วยทุกข์นะจริงๆแล้วก็คือแช่งกันให้มีทุกข์นั่นเองแต่ว่าเป็นทุกข์ที่มองไม่เห็นซึ่งคนส่วนใหญ่แล้วต้องการมีความทุกข์อย่างนี้แต่พวกฤาษีทั้งหลายก็เห็นเลยว่าไอ้อิทธารมราบยศสุขสรรเสริญต่างๆเหล่านี้เนี่ยเป็นที่ตั้งของทุกข์โดยประการทั้งปวงนะคาถาที่น้องชายคนที่5กล่าวเนี่ยว่าอวีตราโคก็ได้แก่ผู้ที่มีตัณหาด้วยตัณหาอันเป็นที่ตั้งของปุโรหิตทางนี้ท่านกล่าวเพื่อแสดงว่าความเป็นปุโรหิตของพราหมณ์ปุโรหิตถูกมฤตยูกลืนเสียเท่านั้นความโทมนัสใหญ่หลวงย่อมเกิดขึ้นดาบสน้องชายคนที่6ก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอชาวโลกทั้งมวลจงสำคัญผู้นั้นว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเวทมนต์ทั้งปวงผู้เรืองตบะชาวชนบททั้งหลายทราบดีแล้วจงบูชาผู้นั้นเถิดอันนี้ก็แช่งให้เป็นผู้ที่มีลาภสักการะสรรเสริญนั่นเองชาวโลกทั้งปวงจงสำคัญเขาว่าเป็นผู้มีตบะสมบูรณ์ด้วยศีลท่านกล่าวทั้งนี้ด้วยสามารถติเตียนลาภสักการะว่าความโทมนัสใหญ่หลวงย่อมเกิดเพราะลาภสักการะปราดไปเสียก็ให้เป็นผู้ที่มีเวทมนต์มีเดชสูงก็จะได้เป็นที่เคารพยกย่องบูชาสักการะนะพระพุทธเจ้าแสดงเรื่องของโทษของลาภสักการะไว้ถึงติดๆกันเลยนะในสังยุตตนิกายนิทานวรรคเนี่ย43สูตรด้วยกันนะว่าลาภสักการะยศนะลาภสักการะชื่อเสียงต่างๆเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทำลายหรือว่าเป็นอันตรายแก่การประพฤติพรหมจรรย์นะมีโทษมากนะเป็นสิ่งที่เป็นเครื่องกั้นเครื่องห้ามแก่การที่จะประพฤติพรหมจรรย์น้องชายคนที่6นะน้องชายคนที่7นะดาบสหายขอโทษดาบสหายของพระโพธิสัตว์กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงครอบครองบ้านสวยอันพระราชาทรงประทานให้เป็นบ้านที่มั่งคั่งสมบูรณ์ด้วยเหตุ4ประการดุจท้าววาสวะพระราชทานให้อย่าได้คลายความยินดีจนกระทั่งถึงความตายเถิดก็ขอให้มั่งมีสีสุขนะเป็นผู้ที่มีบ้านสวยปกครองนะเป็นผู้ที่มีอำนาจในการที่จะเก็บสวยสาอากรได้เองบริบูรณ์ด้วยผู้คนข้าวน้ำข้าวเปลือกฟืนต่างๆเหล่านี้นะจนกระทั่งถึงวันตายนะอย่าได้เสื่อมถอยจากความสุขเหล่านี้เลยอันนี้ก็เพื่อนนะดาบทที่เป็นเพื่อนของพระโพธิสัตว์ส่วนดาบทที่เป็นทาสดาบทที่เป็นทาสนี่ทาสชายก็ได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงเป็นนายบ้านให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้านเลยนะบันเทิงอยู่ด้วยการฟ้อนรำขับร้องในท่ามกลางสหายอย่าได้รับความพินาศอย่างใดอย่างหนึ่งจากพระราชาเลยนี่แม้ว่าเขาเป็นทาสเป็นคนรับใช้นะแต่เมื่อมาบวชก็เห็นโทษของการทั้งหลายนั้นก็คิดว่าการเป็นหัวหน้าหมู่บ้านนี้ก็เป็นทุกข์มากเพราะจะได้ลาภสักการะนะมีอำนาจมียศต่างๆดาบสินีน้องสาวของพระโพธิสัตว์ก็กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์หญิงใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้พระมหากษัตริย์ผู้ทรงเป็นเอกราชทรงปราบปรามศัตรูได้ทั่วพื้นปฐพีทรงสถาปนาให้หญิงนั้นเป็นยอดของสตรีจำนวนพันขอหญิงนั้นจงเป็นมเหสีผู้ประเสริฐกว่านางสนมทั้งหลายเถิดบางคนทำบุญก็ปรารถนาจะเป็นพระราชินีหรือเป็นเจ้าหญิงนะแต่ความจริงแล้วเป็นคำแช่งนะเป็นคำแช่งของดาบสินีนี่นะน้องสาวของพระโพธิสัตว์
ให้เป็นใหญ่เป็นเลิศกว่าหญิง 16,000 นางเลยอันนี้ก็ด้วยการติเตียนกามทั้งหลายดุดกองคูดที่มีกลิ่นเหม็นจึงได้กล่าวอย่างนี้ส่วนทาสีนั้นดาบทที่เป็นทาสีนั้นดาบทสินีนะกล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์หญิงใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้หญิงนั้นจงเป็นทาสีไม่สะดุ้งสะเทือนกินของดีๆในท่ามกลางคนทั้งปวงที่มาประชุมกันอยู่จงเที่ยวโอ้อวดลาบอยู่เถิดนะถ้าเกิดทำผิดไปขโมยเง่าบัวของท่านก็ขอให้กลับไปเป็นทาสีอีกแล้วก็แต่ได้กินของดีๆนะแล้วก็มีอำนาจนะไม่เกรงใจเจ้านายมีของดีๆแล้วก็กินของดีๆได้สิ่งที่ดีๆทั้งหลายในสมัยนั้นนี่คนเขาเข้าใจอย่างนี้ว่านะว่าการนั่งกินในสำนักของเจ้านายทั้งหลายเป็นเรื่องอัปปรีของพวกทาสีนะเหตุนั้นนางทาสีนั้นจึงกล่าวอย่างนี้เพราะเป็นเรื่องอัปรีของตนนะอัปรีก็คือไม่เป็นที่รักนั่นเองส่วนเทวดาที่อยู่ที่นั้นก็ลงมาด้วยนะเพราะว่าเดี๋ยวนะจะเข้าใจว่าตัวเองรักไปเพราะนั้นตัวเองก็ต้องมาแสดงความบริสุทธิ์เหมือนกันเทวดาก็กล่าวว่าถ้าแต่ท่านพราหมณ์ผู้ใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ผู้นั้นจงได้เป็นเจ้าอาวาสในวัดใหญ่จงเป็นผู้ประกอบนวกรรมในเมืองกชังคระจงกระทำหน้าต่างตลอดวันเถิดนะตกลงนี่ปัจจุบันนี่พระภิกษุถูกเทวดาแช่งไว้เยอะเลยนะนั้นเป็นเจ้าอาวาสนี่โดนแช่งทั้งนั้นเลยนะบางคนก็ไต่เต้านะปรารถนาในการที่จะเป็นเจ้าอาวาสนะยิ่งกว่านั้นก็เป็นพระโคเป็นเจ้าควรเป็นอะไรต่างๆเหล่านี้นะแต่ว่าสิ่งเหล่านี้เป็นที่มาของลาภสุขสรรเสริญนะสิ่งที่อำนวยความสุขโดยประการต่างๆแต่ว่าก็จะเป็นที่ตั้งของความทุกข์นะโดยที่รู้เท่าไม่ถึงการเพราะฉะนั้นการที่จะมีสิ่งดีหรือว่าสิ่งไม่ดีก็ตามเนี่ยนะถ้าไม่ได้เข้าไปทำปริญญาเป็นที่ตั้งของความทุกข์ทั้งหมดแต่ถ้าเข้าไปทำปริญญาก็จะบรรเทาหรือว่าอาจจะไม่ทุกข์เลยนะเวลาที่ได้ประสบกับลาภยศสุขสรรเสริญต่างๆเหล่านี้เราก็จะไม่หลงคล้อยไปมากนะเวลาที่มันพัดพรากไปก็จะไม่เกิดการทำให้โทมนัสหรือว่าเกิดความทุกข์มากมายนะหรือว่าประสบกับความทุกข์ความเสื่อมลาภเสื่อมยศต่างๆนี้เราก็จะมีสติในการที่จะพิจารณาว่าสิ่งต่างๆทั้งปวงนั้นเป็นของที่แปรปรวนเป็นของที่ไม่เที่ยงนะเทวดาที่เขาแช่งอย่างนี้ก็เพราะว่าในอดีตเนี่ยเขาเคยเป็นพระภิกษุมาก่อนนะแล้วก็ไปติดในการทำนวกรรมก่อสร้างเพราะว่าเป็นเจ้าอาวาสได้รับความทุกข์เพราะว่าเป็นพระภิกษุนี่ควรแก่การที่จะศึกษาคำสอนพระไตรปิฎกแล้วก็อบรมสมถะวิปัสสนาใช่ไหมควรจะรักษาศีลอบรมสมถะวิปัสสนาแต่ว่าไปก่อสร้างนะไปรับตำแหน่งเจ้าอาวาสปกครองมีอำนาจอย่างนั้นอย่างนี้มันก็เลยเสียเวลาในการที่จะศึกษาในการที่จะอบรมไตรสิกขานะนั้นเทวดานี้ก็เลยเห็นโทษนะว่าจะไม่กลับไปเป็นอย่างนั้นอีกแล้วเพราะนั้นถ้าเกิดเข้าใจว่าเรารักเง่าบัวนะขอให้เป็นอย่างเนี้ยคือขอให้ได้ไปเป็นเจ้าอาวาสเหมือนเดิมนะส่วนช้างนะเขาก็ได้กล่าวนะว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ช้างเชือกใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ช้างเชือกนั้นจงถูกคล้องด้วยบ่วงบาดตั้งร้อยจงถูกนำออกจากป่าอันน่ารื่นรมมายังราชธานีจงถูกทิ่มแทงด้วยประตักและสับด้วยขอเถิดนี่ช้างเขาก็ต้องการปลดเปลื้องเหมือนกันเพราะว่านะเดี๋ยวพวกฤาษีอาจจะเข้าใจก็ได้ว่าช้างเนี่ยเป็นคนที่รักเอาไปกินนะช้างนั้นปรารภถึงทุกข์ที่ตนเข็ดหลาบมาแล้วนั่นเองจึงกล่าวอย่างนี้ส่วนลิงก็ได้กล่าวว่าข้าแต่ท่านพราหมณ์ลิงตัวใดลักเอาเง่าบัวของท่านไปขอให้ลิงตัวนั้นมีพวงดอกไม้สวมคอถูกเจาะหูด้วยดีบุกถูกเคี้ยนด้วยไม้เรียวเมื่อฝึกหัดให้เล่นกับงูเข้าไปใกล้ปากงูถูกมัดตระเวนเที่ยวไปตามตรอกเถิดอันนี้ลิงก็ได้กล่าวเพราะว่าได้รับความทุกข์จากการที่ตนเองนั้นได้ไปอยู่ในพวกที่เขาเป็นผู้ที่จับงูฝึกงูนะแล้วก็ได้รับความทุกข์ลิงเนี่ยนะไปอยู่กับพวกหมองูทั้งหลายก็ได้รับความทุกข์มากมายเพราะฉะนั้นถ้าเข้าใจว่าเรารักไปนี่ขอให้เราไปอยู่กับหมองูอย่างนั้นอีกเถอะก็เมื่อชนทั้ง13สบถกันอย่างนี้แล้วพระมหาสัตว์ดำริว่าบางทีพวกเหล่านี้พึงกินแหนงก็คือสงสัยในตัวเราได้ว่า
ผู้นี้กล่าวถึงสิ่งที่ไม่หายไปเลยว่าหายไปดังนี้เราต้องสบถบ้างนะเพราะว่าเดี๋ยวน้องๆจะเข้าใจว่าเรานี่สงสัยแกล้งแล้วนะเอาไปซ่อนเองแล้วก็มาบอกว่าของหายเพราะฉะนั้นจะต้องสบถนะก็คือทำการสาบานบ้างเมื่อจะทำการสบถจึงกล่าวคาถานี้ว่าท่านผู้เจริญทั้งหลายผู้ใดแกล้งกล่าวถึงของที่ไม่หายไปว่าหายก็ดีหรือผู้ใดสงสัยคนใดคนหนึ่งก็ดีขอให้ผู้นั้นจงได้บริโภคกามทั้งหลายจงเข้าถึงความตายอยู่ในท่ามกลางเรือนเถิดนะอันนี้ก็เป็นความการสาปแช่งที่มีโทษหนักหนาสาหัสเพราะว่ามีอัธยาศัยในการที่จะเป็นบรรพชิตอุตสาหสละทรัพย์ถึง80โกฏแล้วก็สมบัติพระสถานต่างๆมานะเพราะฉะนั้นความเป็นกหัตผู้ที่อยู่ในเคหาเป็นคฤหัสถ์ผู้ครองเรือนเนี่ยนะมีโทษอย่างยิ่งใหญ่เลยสำหรับพวกฤาษีทั้งหลายผู้ที่เห็นโทษในกามนะท่านก็บอกให้อย่าได้เป็นบรรพชิตอย่าได้บรรพชาอันน่ารื่นรมนี่เลยจงตายเสียในท่ามกลางเรือนเถอะก็คือไปเป็นคฤหัสถ์เสียก็แลเมื่อฤาษีทั้งหลายพากันสบถแล้วท้าวสกะทรงกลัวคิดว่าเราหมายจะทดลองพวกนี้ดูจึงทำให้เง่าบัวหายไปพวกเหล่านี้พากันติเตียนกามทั้งหลายประหนึ่งก้อนน้ำลายที่ถมทิ้งทำสบถกันเราต้องถามพวกเหล่านั้นถึงเหตุที่ติเตียนกามมาคุณดูแล้วก็ทรงสำแดงกายให้ปรากฏนะท่านก็รู้นะว่าพระโพธิสัตว์พระฤาษีทั้งหลายเนี่ยกลุ่มพระฤาษีทั้งหลายนี่ติเตียนกามเหมือนกับก้อนน้ำลายนะที่ถมทิ้งนะแต่ว่าคนที่ไม่มีปัญญาขาดปัญญาก็ไปเก็บก้อนน้ำลายนะของพระฤาษีต่างๆเหล่านี้มานะก็เลยปรากฏกายแล้วก็ทรงไหว้พระโพธิสัตว์เมื่อจะตรัสถามได้ตรัสคาถาสื่อไปว่าสัตว์ทั้งหลายในโลกย่อมพากันเที่ยวแสวงหากามใดเป็นสิ่งที่น่าปรารถนาน่าใคร่น่ารักน่าฟูใจของสัตว์เป็นอันมากในชีวะโลกนี้เพราะเหตุไรฤาษีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญกามทั้งหลายแต่ละคนนี่ก็สรรเสริญกามนะสีก็จะต้องสวยๆใครแต่งตัวสวยมาเราก็ชมกันเสียงก็ต้องเพราะๆใครมีเสียงเพราะหรือว่านะซื้อเพลงซื้ออะไรมาก็ชมกันนะว่าเสียงเพราะนะกลิ่นก็ต้องหอมๆรสก็ต้องอร่อยๆผลิตภัณฑ์ก็ต้องดีๆทั้งหลายทุกคนก็สรรเสริญแล้วก็แสวงหากามคุณทั้งหลายต่างๆเหล่านี้แต่ว่าทำไมพระฤาษีจึงเห็นโทษของกามกามเหล่านี้มีโทษอะไรฝูงสัตว์ต่างเสาะหาวัตถุกามและกิเลสกามอันใดด้วยกรรมทั้งสมควรและไม่สมควรก็คือผิดศีลบ้างไม่ผิดศีลบ้างมีกสิกรรมโครักขกรรมทำไร่ทำนาหรือว่าเลี้ยงโคเป็นต้นพาการท่องเที่ยวไปในโลกกามนั้นเป็นสิ่งที่น่าใคร่น่าชอบใจน่ารักและน่าชื่นใจของสัตว์เป็นอันมากคือของมวลพวกเทวดาและมนุษย์เหตุไรเล่าหมู่ฤาษีจึงไม่ได้สรรเสริญกามทั้งหลายเลยท้าวสกะก็แสดงวัตถุทั้งวัตถุกามแล้วก็กิเลสกามนะครั้งนั้นเมื่อพระมหาสัตว์จะแก้ปัญหาของท้าวเธอก็ได้กล่าวคาถาสองคาถาว่าดูก่อนท่านผู้เป็นจอมพูดเพราะกามนั่นแลสัตว์ทั้งหลายจึงถูกประหารถูกจองจำเพราะกามทั้งหลายทุกข์และภัยจึงเกิดขึ้นเพราะกามทั้งหลายสัตว์ทั้งหลายจึงประมาทลุ่มหลงกระทำกรรมอันเป็นบาปสัตว์เหล่านั้นมีบาปจึงประสบบาปกรรมเมื่อตายแล้วย่อมไปสู่นรกเพราะเห็นโทษในกามคุณดังนี้ฤาษีทั้งหลายจึงไม่สรรเสริญกามเพราะฉะนั้นสำหรับผู้ที่ไม่แยบคายไม่ได้ฟังธรรมะนะยิ่งสะสมกามมากเท่าไรก็ยิ่งเป็นเหตุที่จะมีโอกาสทำบาปมากเท่านั้นเพราะว่าเมื่อสั่งสมกามกามตัณหาก็จะเจริญขึ้นนะวัตถุกามก็คือสีเสียงกลิ่นรสผลิตภัณฑ์สมบัติพระสถานแก้แหวนเงินทองทั้งหลายเนี่ยเป็นวัตถุกามเมื่อเราไปแสวงหามานะจะด้วยสุจริตก็ตามนะหามาได้นะกิเลสกามมันก็จะเกิดขึ้นจากเริ่มต้นของตัณหาก่อนแสวงหาเมื่อได้มาก็กลายเป็นอุปาทานเข้าไปยึดมั่นถือมั่นถ้าเสียไปก็จะต้องทุกข์โทมนัสหรือว่าบางครั้งก็อาจจะไปแสวงหาด้วยทุจริตก็ไ
นะได้มาก็จะมายึดถือว่าเป็นของเราอีกนะนั้นก็เลยเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้เกิดทั้งความทุกข์ทั้งโทมนัสเวลาที่ตายจากโรคนี้ไปนะก็ไม่ไปสุคติถ้าสะสมกามโดยไม่แยบคายนะแต่ถ้ามีไว้ในการที่จะอบรมบำเพ็ญกุศลเจริญบารมีนะเกื้อกูลกับการที่จะออกจากวัฏฏะนะอันนี้ก็จะเป็นประโยชน์เทวดานะกล่าวว่าขอโทษพระมหาสัตว์เรียกเท้าสกะในหน้า21นะพระมหาสัตว์เรียกเท้าสกะว่าภูตาธิปดีเพราะเห็นโทษเห็นปานนี้ก็โทษนี้นั้นพึงแสดงด้วยสูตรทั้งหลายมีทุกขขันธสูตรเป็นต้นซึ่งเราก็ได้เรียนมาแล้วในภาคเช้านะมหาทุกขขันธสูตรก็คือโทษของกามทั้งหลายนั่นเองท้าวสกะทรงสดับถ้อยคำของพระมหาสัตว์มีพระมนัสสลดก็คือสลดใจนะคิดว่าพวกฤาษีเหล่านี้มาบำเพ็ญตบะเพราะว่าต้องการกามคุณเพราะว่าในอดีตก็มีนะพวกที่เขาไปบำเพ็ญตบะบำเพ็ญอะไรเพื่อปรารถนาจะไปเกิดในเทวดาปรารถนานางฟ้าต่างๆอันนี้ก็มีท้าวสกะก็เลยตรัสคาถาต่อไปว่าข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ข้าพเจ้าจะทดลองดูว่าหมู่ฤาษีเหล่านี้ยังน้อมไปในกามหรือไม่จึงถือเอาเง่าบัวที่ฝังน้ำไปฝังไว้บนบกฤาษีทั้งหลายเป็นผู้บริสุทธิ์ไม่มีบาปนี้เง่าบัวของท่านนะก็เอาเง่าบัวมาคืนนะพระโพธิสัตว์ได้ฟังดังนั้นแล้วก็กล่าวว่าดูก่อนท้าวสหัสนัยเทวราชผู้ที่มีพันตานะหมายถึงว่าสามารถที่จะเห็นสิ่งต่างได้อย่างดีอย่างละเอียดเห็นได้หลายอย่างมีปัญญามากฤาษีเหล่านั้นมิใช่นักฟ้อนของท่านและมิใช่ผู้ที่ท่านจะพึงล้อเล่นไม่ใช่พวกพ้องและสหายของท่านเพราะเหตุไรท่านจึงมาดูหมิ่นล้อเล่นกับฤาษีทั้งหลายนะก็ตำหนินะตำหนิว่าทำไมท้าวสกะจึงมาทดลองในสิ่งที่ไม่ควรนะไม่ใช่เพื่อเล่นด้วยนะนะไม่ใช่ญาติไม่ใช่สหายของท่านเมื่อเป็นเช่นนี้พระเหตุไรพระองค์จึงทำการดูหมิ่นพระอาศัยอะไรพระองค์จึงล้อเล่นกับฤาษีทั้งหลายครั้งนั้นท้าวสกะเมื่อจะขอขมาพระมหาสัตว์จึงกล่าวคาถาว่าข้าแต่ท่านผู้ประพฤติพรหมจรรย์ผู้มีปัญญากว้างท่านเป็นอาจารย์และเป็นบิดาของข้าพเจ้าขอเงาเท้าของท่านจงเป็นที่พึ่งของข้าพเจ้าผู้พลาดพลั้งขอได้โปรดอดโทษครั้งหนึ่งเถิดบัณฑิตทั้งหลายย่อมไม่มีความโกรธเป็นกำลังแต่ว่าความโกรธนี่เป็นกำลังของใครเป็นกำลังของคนผ่านทั้งหลายนะคนผ่านทั้งหลายก็มีความโกรธนะบัณฑิตทั้งหลายก็มีการพิจารณามีการไตร่ตรองนะมีขันติเป็นกำลังขึ้นชื่อว่าบัณฑิตทั้งหลายย่อมมีขันติเป็นกำลังมิใช่เป็นผู้ที่มีความโกรธเป็นกำลังนะก็ขอขมาโทษนะขอให้เงาเท้าของท่านเนี่ยเป็นที่พึ่งนะแสดงว่าต่ำกว่าเท้าอีกนะเงาเท้านี่พระมหาสัตว์อดโทษแก่ท้าวสกะเทวราชแล้วเมื่อจะให้คณะฤาษีอดโทษด้วยตนเองจึงกล่าวคาถาต่อไปว่าการที่พวกเราได้เห็นท้าววาสวะผู้เป็นจอมพูดนับเป็นราตรีเอกของพวกเราเหล่าฤาษีซึ่งอยู่กันด้วยดีท่านผู้เจริญทุกคนจงพากันดีใจเถิดเพราะท่านพราหมณ์ได้เง่าบัวคืนแล้วนะก็บอกให้ฤาษีทั้งหลายอดโทษให้นะแล้วก็การเห็นท้าววาสวะนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีเป็นราตรีอันเอกนะเพราะอะไรเป็นราตรีเอกที่ผู้มีอายุทั้งหลายพากันอยู่ในป่านี้เป็นอันอยู่ดีกันทั้งนั้นเพราะเหตุไรเพราะเหตุว่าพวกเราพากันเห็นท้าววาสวะผู้เป็นเจ้าแห่งพูดถ้าพวกเราอยู่ในเมืองก็คงไม่ได้เห็นเท้าวาสวะและจะดียังไงโยมเห็นเท้าสกะนี่จะดียังไงฮะเป็นปัจจัยที่จะทำให้ไตรสิกขาเจริญหรือเปล่าอ้าวทำไมพระโพธิสัตว์ว่าดีล่ะถ้าเราเห็นเท้าสกะนี่นะโยมจะดีใจไหมดีใจด้วยกุศลหรือว่าโลภะถ้าจะเป็นกุศลจะเป็นได้อย่างไรถ้าเป็นกุศลนะก็คือเราจะมีโยนิโสมนสิการมากเลยว่าเห็นไหมว่าเท้าสกะเนี่ยนะต้องกระทำกุศลกรรมมากุศลกรรมเนี่ยมีจริง
นะท้าวสักกะต้องทำกุศลกรรมมาอย่างยิ่งเลยจึงมาเป็นท้าวสักกะใช่ไหมถ้าเห็นผีเนี่ยนะควรจะมั่นคงในธรรมะในกรรมมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าเพราะว่าเป็นผลของกรรมใช่ไหมกรรมมีจริงคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีจริงเป็นเครื่องพิสูจน์ทดสอบได้ในปัจจุบันนี้เราไม่เห็นนะเราไม่เห็นกันแล้วก็หลายๆคนที่ไม่มีปัญญาจึงไม่เชื่อไม่เชื่อว่ามีสวรรค์มีพรหมโลกมีอบายภูมินะนั้นส่วนใหญ่นะตายแล้วก็จบนะศูนย์นะเพราะว่าไม่เชื่อกรรมนะแล้วก็มองไม่เห็นด้วยแต่สำหรับคนที่มีปัญญาไม่จำเป็นต้องเห็นแต่ว่าด้วยเหตุผลก็สามารถที่จะรู้ได้ว่าแม้มนุษย์เราก็ยังมีหลายเผ่าพันธุ์เลยนะยังมีชาติชั้นวรรณะที่แตกต่างกันผิวพรรณวรรณะนะรูปลักษณ์หรือว่าทรัพยศชื่อเสียงแตกต่างกันด้วยอำนาจของกรรมนั่นเองนะท้าวสักกะเทราชบังคมคณะฤาษีแล้วก็เสด็จไปสู่เทวโลกฝ่ายคณะฤาษีก็พากันยังฌานและอภิญญาให้เกิดแล้วต่างได้เข้าถึงพรหมโลกนะนี้ก็จากการที่ยังไม่ฟังเรื่องของวิปัสสนาเรื่องสติปัฏฐานที่จะถ่ายถึงพระนิพพานก็ไปพักอยู่ในพรหมโลกก่อนนะพระศาสดาทรงนำพระธรรมเทศนานี้มาแล้วตรัสว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายโบราณกะบัณฑิตพากันทำสบถละกิเลสอย่างนี้แล้วทรงประกาศสัจจะเวลาจบสัจจะภิกษุผู้กระสันดำรงในโสดาปัตติผลเป็นพระโสดาบันนะเพราะว่าแสดงอริยสัจในที่สุดถ้าไม่พบพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็คงจะลาสิกขานะแต่ว่าเป็นการละสมบัตินะได้พบพระพุทธเจ้าก็เลยเป็นปัจจัยในการที่จะทำให้ได้ตรัสรู้อริยสัจเป็นพระโสดาบันเมื่อพระศาสดาจะทรงประชุมชาดกได้ตรัสพระคาถาสุดท้ายอีก3คาถาว่าเราตถาคตสารีบุตรโมคคัลลานะกัสสปะอนุรุทธะปุณณะและอานนท์เป็น7พี่น้องในครั้งนั้นอุบลวรรณาเป็นน้องสาวขวดชุตราเป็นทาสีจิตตะขราบดีเป็นทาสสาตาคิรีสาตาคิระเป็นเทวดาปาลิเลยกะก็เป็นช้างมัทุระผู้ประเสริฐก็เป็นวานรส่วนการุทายีก็เป็นเท้าสักกะนะในที่นี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์กันไปมากแล้วเหลือแต่ขวดชุตรานะขวดชุตรานี้เป็นพระโสดาบันแต่ว่าตอนนี้บรรลุหรือยังก็ไม่รู้นะจิตตาขบดีนี่เป็นพระอนาคามีแต่ตอนนี้ก็บรรลุเป็นพระอรหันต์แล้วหรือยังก็ไม่ทราบปาริเลยกะนี้ในตำราอนาคตะวงศ์นี่แสดงว่าปรารถนาเป็นพระพุทธเจ้านะปาริเลยกะส่วนวานรปานรก็ไปตามกรรมนะการุทายีนี่ก็เป็นพระอรหันต์ไปแล้วท่านทั้งหลายจงทรงจำชาดกไว้ด้วยประการฉะนี้แลจบอรรถาเพียงสกะชาดกนะเรื่องนี้ก็สอนให้เห็นนะว่าท่านติดเตียนกามการเห็นโทษของกามการจึงทำให้บรรลุเป็นพระอรหันต์ในที่สุดนะฉะนั้นการที่เราจะบำเพ็ญบารมีโดยเฉพาะเนคขัมมะบารมีก็จะต้องเห็นโทษของกามกันโยมมีปัญหาอะไรบ้างไหมถ้าไม่มีเราก็จะลากันด้วยคาถาสุดท้ายในคาถาธรรมบทนะเราอ่านคาถาพร้อมกันในหน้า22คาถาธรรมบทเป็นคาถาที่แสดงโทษภัยของกามนะอ้าวอ่านพร้อมกันกามโตชายติโสโกกามโตชายติพยังกามโตวิปมุตตัสสะนัตถิโสโกกุโตพยังความโศกย่อมเกิดแต่กามภัยย่อมเกิดแต่กามความโศกย่อมไม่มีแก่บุคคลผู้พ้นวิเศษแล้วจากกามภัยจักมีแน่ที่ไหนคาถานี้ก็เป็นอริยสัจ4เหมือนกันนะก็คือกามนี้มี2 อย่างถ้าเป็นวัตถุกามหมายถึงทุกขสัจถ้าเป็นกิเลสกามหมายถึงสมุทัยสัจนะความโศกก็เป็นทุกขสัจเหมือนกันย่อมไม่มีแก่ผู้พ้นวิเศษผู้ที่พ้นวิเศษแล้วจะต้องบรรลุอริยมรรคมีพระนิพพานเป็นอารมณ์อริยมรรคของผู้พ้นวิเศษนั้นเป็นมรรคกษัตริย์ส่วนนิพพานอารมณ์ของมรรคกษัตริย์นั้นเป็นนิโรธนะเพราะฉะนั้นถ้าพ้นวิเศษแล้วจากกามคือไม่สนใจในกามตัดกามได้แล้วทั้งกิเลสกามและความยึดถือในวัตถุกามก็จะไม่มีภัยแต่ประการไหนๆภัยเป็นชื่อของขันธ์5นะ
ขันธ์5นั้นเป็นภัยนั้นเมื่อบรรลุพระนิพพานแล้วตรัสรู้อริยสัจ4แล้วก็ไม่มีขันธ์5ซึ่งเป็นภัยอีกต่อไปวันนี้ก็สมควรแก่เวลานะเราก็ได้มาเจริญกุศลร่วมกันโดยมาศึกษาเรื่องเนกขัมมบารมีนะก็ขอให้ได้น้อมนำธรรมะไปไข้ครวญไปพิจารณาแล้วก็น้อมไปในการที่จะประพฤติปฏิบัติตามก็คือให้เห็นโทษของการยิ่งยิ่งขึ้นน้อมไปในการเจริญสมถะวิปัสสนาไตรสิกขานะซึ่งก็เป็นเนกขัมมะด้วยนะแล้วก็ให้ถึงเนกขัมมะที่เป็นบรมเนกขัมมะนะก็คือพระนิพพานก็ขออนุโมทนาทุกท่าน